สวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมนะครับในรายการเข้าใจน้องพอดแคสต์เนาะวันนี้จะมาในตอนอยากสอบติดแต่ไม่เก่งทำยังไงดีคือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยฉันอยากติดคณะเนี้ยบางคนอาจจะแบบอยากติดบัญชีอยากติดหมออยากติดอะไรตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เรียนเก่งหรือเราก็ธรรมดามากเลยแล้วคนอย่างเราจะทำได้หรือเปล่าเราจะสอบติดได้ไหมเราจะสำเร็จเหมือนรุ่นพี่เขาได้หรือเปล่าสมมติถ้าเราไปถามจริงรุ่นพี่ที่เขาสอบติดแล้วอะเราไปถามว่าพี่ถามจริงพี่เก่งสุดๆเลยป่ะพี่เทพสุดๆเลยป่ะบางคนก็จะตอบว่าเออใช่ฉันเก่งแต่พี่เชื่อเลยว่าร้อยละ80-90นะเขาบอกเฮ้ยเอาจริงเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะมันมาจากการที่เขาตั้งใจฝึกฝนพยายามจนสอบติดมากกว่าคือพี่เชื่อว่าถ้ากดเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยหัวข้อแบบนี้มันน่าจะต้องมีความสงสัยในตัวเองประมาณนึงเดี๋ยวนี้มาเคลียร์ความคิดกันนะเริ่มต้นก่อนเลยถ้าน้องอยากสอบติดถามว่าเป็นไปได้ไหมตอบเลยว่าเป็นไปได้คือคนสอบติดไม่ใช่เทพเจ้าพี่น่าจะเคยพูดหลายคลิปแล้วคือเราแค่เก่งประมาณนึงทำได้ดีประมาณนึงเราก็สอบติดได้จริงมั้ยแต่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มโอกาสสอบติด1คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเคยได้ยินคำนี้ไหมเริ่มต้นรู้เราก่อนพี่อยากให้รู้เราก่อนเราอยากเข้าคณะนี้จริงไหมอะไรคือขุมพลังที่ทำให้เราอยากเข้าเข้าไปแล้วมันจะดีกับเรายังไงมันจะเจ๋งกับเรายังไงคือพอเรารู้เราจริงๆอะขุมพลังมันจะเริ่มมาแล้วการจะอ่านหนังสือการจะลุยการจะแลกมันต้องมีที่มาที่ไปไอ้รู้เราเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงอยากเข้าคณะนี้มันดีกับเรายังไงมันเติมเต็มใจเรายังไงพี่บอกเลยรู้มันมีผลมากในการที่เราจะตั้งใจอ่านหนังสือดังนั้นลองหาก่อนเนาะแล้วพอเรามีขุมพลังที่ดีเนี่ยคราวนี้จะทอยากขึ้นจะขยันมากขึ้นจะอยากลุยมากขึ้นนะคราวนี้ไปรู้เขาบ้างรู้เขาคือรู้อะไรเฮ้ยคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะจะได้รู้ว่าไอ้ที่เรารู้ว่าแบบอยากเข้าคณะนี้เราอยากเข้าจริงหรือเปล่าแล้วมันต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะชอบจริงหรือเปล่าวะไปหาข้อมูลให้ครบแล้วไปดูว่าถ้าจะเข้าคณะนี้ต้องใช้วิชาอะไรบ้างคะแนนประมาณเท่าไหร่ต้องรู้นะรวมถึงรู้เกณฑ์พอเรารู้คะแนนขั้นต่ำรู้เกณฑ์อ่ะเราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะได้รู้ต้องอ่านหนักแค่ไหนต้องใช้คะแนนเท่าไหร่ถึงสอบติดมันตลกนะเว้ยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยใช่เดี๋ยวฉันต้องพยายามประมาณนึงเพื่อติดที่นี่แล้วพยายามประมาณไหนอ่ะมันควรจะมีเป้าหมายที่มันแบบเป็นรายลักษณ์อักษรหรือจับต้องได้นะอย่างเช่นสมัยพี่เงี้ยพี่อยากเข้าบัญชีมทใช่ป่ะพี่อ่ะรู้เราละเราอยากเข้าจริงรู้เขามีสอบเข้าแบบนี้เฮ้ยขั้นต่ำปีก่อนเท่าไหร่เราเริ่มคำนวณแล้วเลขเท่าไหร่อังกฤษเท่าไหร่ไทยเท่าไหร่สังคมเท่าไหร่สมัยพี่มี4วิชาเนาะคือเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละวิชาต้องได้ประมาณไหนตั้งเป้าไว้ก่อนเพื่อจะได้ต้องรู้ว่าอ่านหนังสือเท่าไหร่เพื่อได้คะแนนเท่านั้นเอาจริงอาจจะไม่ใช่อ่านหนังสือเท่าไหร่หรอกแต่คือเราจะได้มีเป้าว่าเฮ้ยคะแนนเท่านี้ที่เราต้องการมันตลกมากถ้าเราไม่มีคะแนนเป้าหมายอะถูกปะมันต้องรู้นะลูกรู้เขารู้เราลูกรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งคนไม่เก่งก็สามารถชนะคนที่เก่งกว่าได้ถ้ามีการวางแผนโอเคปะเราต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วบางทีขุมพลังเราเยอะกว่าเขาอะเรามุ่งมั่นกว่าเขาเราตั้งใจกว่าเขาเฮ้ยโอกาสสอบติดมันก็มีมากกว่าเว้ยอันนี้อันแรกนะ2เชื่อว่าตัวเองทำได้ห้ามเลยนะส่องกระจกแล้วบอกโอ้โหคณะนี้อยากเข้ามีแต่คนเก่งๆเท่านั้นเรานี่ห่วยแตกมากไม่เก่งนู่นนี่นั่นโอ้บั่นทอนจิตใจตัวเองแต่เริ่มไม่ได้เชื่อในตัวเองเยอะๆก่อนอาจจะเรียกว่าแรกๆอาจจะแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองนิดๆก็ได้แต่เชื่อไหมพอเราลงมือทำไปเรื่อยๆนะเราจะยิ่งเชื่อไว้แบบพอเริ่มอ่านหนังสือไปมันก็พอได้นี่หว่าอาจจะมียากบ้างท้อบ้างแต่เราก็เก่งขึ้นทุกครั้งที่เราเก่งขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราใกล้เป้าหมายมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไม่เก่งคนธรรมดาเนี่ยนะฝึกฝนกันได้พัฒนากันได้เก่งขึ้นได้แล้วจะยิ่งเชื่อขึ้นด้วยก็คือเชื่อในตัวเองแล้วก็บอกตัวเองบ่อยๆทุกคนเราพัฒนากันได้ทุกอย่างที่เราทำได้วันนี้เราไม่ได้ลืมตาดูโลกมันเราทำได้จริงปะมันก็มาฝึกกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งสติใหม่คนไม่เก่งใช่วันนี้ไม่เก่งแต่เราไม่ได้หยุดภาพนี้จนวันสอบนี่ถูกปะเราไม่ได้เอาความรู้วันนี้ไปวันสอบยังมีเวลาให้ไปเก็บเนื้อหาไปทบทวนไปทำโจทย์อีกเยอะแยะคนเราพัฒนากันได้ย้ำอีกรอบที่ 457,588 คนเราพัฒนากันได้แล้วก็เชื่อในตัวเองเยอะๆอย่าส่องกระจกแล้วบอกว่าหุ้ยหน้าตาอย่างนี้กากมากห่วยมากสู้เขาไม่ได้หรอกไม่เอานะไม่เอาเราบอกหน้าอย่างนี้แหละสอบติดได้เชื่อไหมตอนพี่ม.6เนี่ยนะพี่มีภาพวันที่สอบติดเนี่ยวนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครั้งก่อนจะสอบติดจริงๆมันแบบมันพี่กูทำได้กูต้องไหวเว้ยฝึกกันได้วันนี้กูทำไม่เป็นฝึกได้อย่างพี่อะยอมรับว่าสมัยตอนสอบเข้าเนี่ยถ้าเป็นวิชาเลขที่เป็นสมาร์ทวันพี่อาจจะไม่ได้มีปัญหามากเพราะถนัดเลขแนวนี้อยู่แล้วพี่จะมีปัญหาวิชาภาษาอังกฤษก็เคยมีคิดว่าแบบอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โห3 เดือน5 เดือน7 เดือนมันจะฝึกกันได้หรอมันเป็นวิชาทักษะนะมันต้องแบบเก่งมาแต่เกิดหรือเปล่าหรือแบบเคยฝึกฝนมานานจะฝึกได้หรอจะเชื่อไหมพอเอาจริงๆนะพอเราตั้งใจจริงๆแบบเฮ้ยทำโจทย์เว้ยท่องศัพท์เว้ยไปลองฝึกอ่านรีดดิ้งเว้ยทำบ่อยๆอ่ะมันก็เก่งขึ้นได้คือเราไม่ได้จะเอาเก่งแบบขั้นเทพแบบโอ้โหจะไปพูดแข่งกับฝรั่งเอาที่1ประเทศมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือแค่เก่งขึ้นประมาณนึงเอาจริงคะแนนอังกฤษพี่อ่ะตอนสอบเข้าสมัยนั้นเนาะเอาจริงสอบแรกๆเตรียมสอบเองเนี่ยคะแนนให้ไปถึง30แต่พอสอบจริงคะแนนเราก็อัพเป็น50-60ได้คือมันอาจจะไม่ได้เวอร์แต่มันก็เยอะพอที่เราจะสอบติดถูกไหมก็อยากแชร์ว่าต่อให้เป็นวิชาที่แบบดูเหมือนเฮ้ยมันเป็นวิชาทักษะนะมันต้องสะสมใช่ทุกอย่างต้องสะสมหมดทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดก่อนจะวิ่งเข้าห้องสอบเพราะฉะนั้นเอาจริงต่อให้เราไม่เก่งเราก็สอบติดได้นะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่กำลังเราจะมีเนี่ยหรอไหมและ3อยากให้น้องโฟกัสที่การลงมือทำเอาจริงมันวนมาหมดเลยถ้าข้อ1ข้อ2น้องชัดนะการลงมือทำน้องก็จะลุยไปเรื่อยๆลูก
ไลฟ์โค้ดนิดนึงแต่มันคือคำนั้นจริงๆอ่ะบางคนอยากสอบติดแต่นั่งเฉยๆมันจะติดได้ไงอ่ะถูกไหมอยากสอบติดไปหาข้อมูลดิเข้าไปดูแล้วเป็นยังไงนะเฮ้ยทำไมถึงอยากเข้านะหาขุมพลังชัดเจนหยิบหนังสือมาอ่านลุยๆแล้วก็อ่านแบบมีแบบแผนด้วยนะถูกป่ะอ่านแบบเรารู้ว่าต้องมีคะแนนเป้าหมายเท่าไหร่ถึงติดอ่านแบบเรารู้ว่าให้ต้องใช้คะแนนวิชานี้เท่านี้แล้วต้องยื่นยังไงคือเราหาข้อมูลมาหมดแล้วจริงๆให้ดีนะมีแผนด้วยก็ดีนะเพราะเขาบอกการไม่วางแผนนี่คือการวางแผนสู่ความล้มเหลววางแผนไปเลยเฮ้ยฉันจะอ่านวิชานี้ประมาณนี้เดือนนี้ฉันจะจบอะไรวางแผนไว้คร่าวๆจะตามแผนไม่ตามแผนไม่รู้วางไปก่อนแล้วลองทำตามนั้นถ้าไม่ได้ก็มาปรับแผนกันอีกทีเนาะอันนี้สำคัญมากเนาะคือไม่เก่งแต่อยากสอบติดมันต้องทำประมาณนี้ต้องสู้เนาะเอาจริงเก่งไม่กลัวกลัวขยันพี่พูดเลยจริงๆนะคือคนเก่งเนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเลือกไม่ได้ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งเนาะแต่พี่ว่าสุดท้ายอ่ะความขยันจะทำให้เราเก่งเองเชื่อป่ะตอนนี้น้องจะไม่เก่งลูกแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆตั้งใจไปเรื่อยขยันลงมือทำเดี๋ยวก็เก่งเองอันที่4เนี่ยอยากจะบอกทิ้งท้ายนะว่ายากคือแปลว่าทำได้ยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้เพราะหลายคนเนี่ยพอเห็นว่าตัวเองแบบเอ๊เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเราจะทำได้เหรอวะเป้าหมายเนี่ยที่เราจะเป็นไม่ได้เหรอวะมันดูยากจังอะคำนี้มาแล้วเอาจริงคำว่ายากเนี่ยแอบเป็นคำเชิงลบนิดนึงเนาะแต่มันเกิดขึ้นได้แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วช่างมันแค่แปลว่าทำได้ยากแต่ไม่ได้แปลว่าน้องจะทำมันไม่ได้แล้วจริงไอ้ที่มันยากอะมันดีแล้วมันจะได้ไม่ใช่ทุกคนทำได้ไงถูกป่ะตัดคู่แข่งไว้ได้ประมาณนึงแต่ไม่ได้ตัดตัวน้องเพราะน้องจะพยายามตั้งใจลงมือทำจนมันทำได้เนาะแล้วจริงความยากเนี่ยมันก็ทำให้แบบสิ่งนั้นมีคุณค่านะแล้วแน่นอนถ้าเกิดมันเป็นเป้าหมายที่เราต้องการและเป็นเป้าหมายที่แบบมันมีคุณค่าต่อใจเรามันดีมันทำให้ชีวิตเราน่าจะดีขึ้นจากสิ่งนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องสอบเข้าก็ได้อาจจะเป็นเรื่องบางเรื่องที่น้องกำลังตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญมันยากอยู่แล้วเนอะปะแต่เอาจริงนะเว้ยวันที่น้องผ่านไปได้นะโคตรภูมิใจเลยคือมันยากแล้วยิ่งน้องผ่านไปได้กูมันเจ๋งว่ะเนี่ยน้องคู่ควรที่น้องจะเก่งขึ้นแล้วถูกปะแล้วอยากจะบอกว่าจริงมันเป็นไปได้ลูกต่อให้น้องแบบไม่ได้เก่งมาแต่ต้นอยากจะเข้าคณะที่แบบเฮ้ยมันคะแนนสูงพอตัวนะเว้ยมันฮอตฮิตพอตัวนะเว้ยแย่งกันเข้าพอตัวนะเว้ยแต่น้องทำได้เอาจริงน้องทำได้สะกดจิตตัวเองนิดๆบอกตัวเองบ่อยๆอ่ะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะมันเป็นการย้ำคำพูดที่ว่าเฮ้ยเราทำได้พูดบ่อยๆแล้วก็ให้เวลากับตัวเองด้วยจะบอกว่าความเก่งมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบลืมตาตั้งใจแล้วเก่งเลยมันต้องใช้เวลาเนาะก็เป็นกำลังใจน้องๆทุกคนนะลูกนะอยากให้น้องๆมีเรี่ยวแรงในการเตรียมสอบเยอะๆคือเริ่มต้นนี่นะต่อให้ไม่เก่งแต่สอบติดได้เชื่อตัวเองเยอะๆน้องจะทำได้จริงๆเนาะแล้วถ้าเกิดฟังแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะลูกพี่จะตามมาอ่านแล้วก็ตามมาตอบนะลูกอยากจะเห็นเหมือนกันว่าน้องๆฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดอะไรบอกได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แชร์ลิงก์ให้เพื่อนดูด้วยโยเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเติมพลังให้น้องๆเย่